สวัสดีค่ะฮัลโหลมาอีกแล้วรอบบ่ายสวัสดีกันอีกรอบฮะบ่าย 2:03 ใช่แล้วตอนนี้นะคะแล้ววันนี้ก็เป็นวันที่2ของงาน Home Buyer Expo 2019เราอยู่กันที่ Bytech บางนาฮอ99แหมเลขสวยค่ะตอนนี้ก็ถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Live นะคะทาง yes. home.co.th Facebook Fanpage พาเพื่อนๆทัวร์ต่อในงานของเรานะเมื่อเช้าดูฮอตดีลบ้านแบบแปลงราคาพิเศษพิเศษลดเยอะๆเลยเมื่อเช้าดูล้านกว่าบาทนะคุณผู้ชมส่วนลดสูงสุดแล้วรอบบ่ายนี้เราจะดูอะไรคะนี่พามาดูสิ่งที่น่าสนใจก่อนนั่นก็คือเราจะมีส่วนของนิทรรศการนะซึ่งตอนนี้ก็มีทั้งแผนที่ให้ดูรถไฟความเร็วสูงนะคะมีเรื่องของรถไฟฟ้าโมโนเรลที่จะอยู่บนถนนบางนาตราดนะวิ่งจากบางนาไปสนามสุวรรณภูมิไปสุวรรณภูมิมีทางด่วนทางด่วน2ชั้นนะนี่ประเทศไทยกำลังจะมีทางด่วน2ชั้นก็คือทางด่วนพระราม3ดาวคะนองนั่นเองฮะตัวบูธหรือว่าบอร์ดนิทรรศการเนี่ยจะอยู่ใกล้ๆกับเวทีนะถ้าเกิดว่าใครเดินเข้ามาในงานแล้วก็สามารถเดินเข้ามาข้างในได้เลยนะคะมาดูนิทรรศการของเราได้แล้วก็ไม่ใช่แค่มาดูแผนที่นะเพราะว่าเราจะมี QR code ให้คุณสามารถสแกนเก็บแผนที่รายละเอียดขนาดใหญ่มากๆเลยเข้าไปไว้ในโทรศัพท์ของคุณเรียกว่าสามารถเก็บไว้ดูเป็นข้อมูลอ้างอิงได้นะนี่เก็บเป็นไฟดิจิตอลใช่แล้วหรือถ้าใครแบบอยากมาเห็นด้วยตาตัวเองก็มาได้ที่งานเรานะคะใช่แล้วค่ะก็ในบูธนี่ก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำด้วยพูดคุยปรึกษาหรือว่าถามข้อมูลเพิ่มเติมในบางส่วนก็สามารถบอกกันได้ผังเมืองก็มีมาใช่ทีนี้มีหลายบูธอ่ะมีหลายบูธสำหรับเป็นนิทรรศการต่างๆนะคะแต่ว่าเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราพาไปดูบูธของโครงการที่อยู่อาศัยที่เราจะพาเริ่มดูกันวันนี้เนี่ยมันถือเป็นไฮไลท์เลยแหละเพราะวันนี้เนี่ยเราโครงการที่มาเนี่ยร้อยเป็นร้อยโครงการนะสำหรับโครงการใหม่นะคะร้อยกว่าโครงการใช่แล้วเริ่มกันที่บูธนี้เลยสมาร์ทแลนด์กรุ๊ปนะคะ uh-huh. เขามีโครงการหลายโครงการเลยนะมีทั้งแบบคอนโดทาวน์โฮมโฮมออฟฟิศนะคุณผู้ชมแล้วก็บ้านเดี่ยวอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราไปดู uh-huh. โมเดลข้างหน้าดีกว่าว่ามีโครงการอะไรมาบ้างนี่โครงการนี้นี่วินธานีเมื่อกี้เรามาเซอร์เวย์แล้วอันนี้จะมีทั้งคอนโดมีทั้งทาวน์โฮมแล้วก็โฮมออฟฟิศอยู่ที่ไหนพี่หมีรู้เปล่าตลาดไทยตลาดไทย uh-huh. อันนี้เหมาะสำหรับใครเอ่ยเหมาะสำหรับทุกคนนะก็คือทั้งเอาจริงๆพ่อค้าแม่ค้าคนที่ซื้อของทำธุรกิจการค้าในย่านพื้นที่โดยเฉพาะตอนเหนือของว่าโดยเฉพาะจริงๆก็เหมาะสำหรับทุกคนแต่ว่าใครที่แบบทำธุรกิจอยู่ในโซนตลาดไทยนะคะเป็นแม่ค้าแผงผลไม้ใช่ไหมจะเข้ามารับซื้อจะอะไรก็แล้วแต่คุณมีที่พักอยู่ใกล้ๆถูกต้องค่ะซื้อแหล่งขายของคุณแล้วมันก็ดีจะซื้อเป็นคอนโดก็ได้ฮาวส์ฟิตก็ได้ทาวน์โฮมก็ได้แล้วแต่งบประมาณแล้วแต่ความชอบหรือว่าจะซื้อไว้ทำอะไรเลยโปรโมชั่นก็มีนะจ๊ะเนี่ยราคานี่ไง8,000เอง8,500ใช่8,600ประมาณนั้น23ตารางเมตรนะคะอยู่ใกล้ๆกับตลาดไทยนะคะวินธานีใช่แล้วสนใจมาดูได้ใช่ที่บูธของสมาร์ทแลนด์หลายแบบฝั่งตรงข้ามบูธอะไรเอ่ย SC Asset ค่ะคุณผู้ชมนำบ้านใช่ในโซนบางนาซึ่งเราไปเซอร์เวย์มาแล้วมีทั้งทาวน์โฮมบ้านเดียวนะคะเป็นบ้านเดี่ยวราคาเริ่มต้นอยู่ประมาณ4ล้านแล้วก็มีบ้านหลังใหญ่ๆด้วยนะอย่างโครงการบางกอกบูรวาดศรีนครินทร์บางนาแล้วก็ที่สำคัญนะคะนี่มีโปรโมชั่นด้วยสำหรับคนที่จองซื้อบ้านภายในงาน Home Buyer Expo คุณดูก็แล้วกันในส่วนของ V Compound บางนาเนี่ยเขาจะเป็นทาวน์โฮมแล้วเพฟบางนาเนี่ยก็จะเป็นบ้านเดี่ยวเนาะใช่แล้วก็เป็นโครงการใหม่ด้วยนะพี่หมีที่จะแบบเปิดตัวประมาณปลายเดือนหน้าใช่แล้วแล้วราคานี้ก็จะอยู่ที่ประมาณ2-5ล้านบาทแน่นอนว่าทาวน์โฮมนะคะราคาประมาณ2ล้านบาทส่วนบ้านเดี่ยวก็จะประมาณ 4-5 ล้านเนาะใช่แล้วถ้ามาจองในงานนี้ก็จะมีโปรโมชั่นแล้วก็ที่สำคัญคือเราจะได้จองยูนิตสวยๆก่อนนะคะมาใช่แล้วโอเคแวะมาได้ที่บูธของ SC Asset ค่ะจ้ะมาต่อกันตำตาอันนี้เลยไหมGrand Florida เป็นโครงการที่ไหนเอ่ยพัทยาเหมาะสำหรับการซื้อลงทุนนะคะที่นี่เขามีการันตีผลตอบแทนให้ด้วยจะซื้อแบบ
เป็นบ้านหลังที่2ก็ได้คอนโดตากอากาศบ้านพักตากอากาศได้หรือว่าจะเอาไว้ซื้อลงทุนปล่อยเช่าจ้ะสำหรับนักท่องเที่ยวต่างๆนะคะการันตีผลตอบแทนนะคุณ 6% ต่อปีจ้ะยาวนาน5 ปี5ปีอ๋อแล้วเขาก็แบบเมื่อกี้ที่เราไปดูอ่ะมันไม่ได้มีแค่โครงการเดียวนะมีหลายโครงการอันนี้โมเดลสวยมากแล้วก็เลยอยากจะพาเพื่อนๆดูนะคะ เป็นชื่อโครงการว่าโคปาโคปาคาบาน่าชื่อเท่เก๋มากๆอยู่ที่จอมเทียน เป็นคอนโดไฮไลท์สูงประมาณ59ชั้นแล้วดูสิดูตัวตึกเขาอ่ะเขาออกแบบให้ทุกยูนิตสามารถมองเห็นวิวทะเลนะคะอันนี้จะซื้ออยู่เองหรือซื้อลงทุนก็ได้เห็นไหมมันจะมีห้องที่แบบมีสระว่ายน้ำในตัวด้วยมีสายยืดออกมาแต่ว่าขายหมดแล้วนะเขาบอกแต่ว่าท้ายใหญ่นี่ขายหมดแล้วเป็นห้องประมาณ80ตารางเมตรราคาของตึกนี้นะคะเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ3ล้านกว่าบาทใครสนใจก็แวะมาดูกันได้ตอนนี้กำลังสร้างน่าจะประมาณสัก3ปีแล้วเสร็จนะจ้ะเดี๋ยวมาดูอีกคู่นึงดีกว่ามณีรินทร์ Property นี่เรามาเซอร์เวย์แล้วนะคะเขาเป็นโครงการอยู่แถวชลบุรีมีทำเลไหนบ้างมีแถวอมตะนครมีบางแสนฮะเส้นสุขประยูนนี้ก็เป็นถนนสายสำคัญในพื้นที่ชลบุรีนะแบบว่าเป็นถนนที่มีศักยภาพมากการเดินทางเนี่ยสะดวกสบายนี่อันนี้จะเป็นบ้านเดี่ยวรูปแบบใหม่ที่น้องเขาแจ้งมาใช่ไหมเป็นบ้านเดี่ยวชั้นเดียวนะใครที่สนใจนะคะราคาเริ่มต้นไม่ถึง2ล้านถูกปะโอเคราคาเริ่มต้นไม่ถึง2ล้านเมื่อกี้มีแฟนเพจเขาถามมาล้านเท่าไหร่เอ่ยล้าน9999อะไรแบบนี้เอาเป็นว่าล้านปลายๆมีทอนใช่ค่ะเป็นบ้านเดี่ยวชั้นเดียวนะใครที่สนใจบ้านนะคะในโซนจังหวัดชลบุรีนะบางแสนอะไรอย่างเงี้ยอมตะนครแวะมาได้ที่บุญมณีรินทร์ Property แล้วก็มีคอนโดสวยมากนะที่บางแสนอันนี้สร้างเสร็จหรือยังคะเสร็จแล้วค่ะนี่เสร็จแล้วค่ะราคาเท่าไหร่ราคาตอนนี้ราคาต่ำสุดจะอยู่ที่ 1,390,000 ค่ะเป็นราคาโปรโมชั่นติดทะเลป่ะไม่ติดค่ะอันนี้จะอยู่ตรงข้ามมอบูค่ะเอ้ยเด็กมอบูซื้อปล่อยเช่าได้นะคะ1,300,000ใช่ไหมนิดนิดเองเฮ้ยสวยอ่ะน่าสนใจใครสนใจแวะมาได้นะคะ property ที่ชลบุรีเนาะแล้วก็ไปดูของจริงได้เลยนะเพราะเขาสร้างเสร็จแล้วถูกต้องนะคะซื้อปล่อยเช่านักศึกษาเก๋ๆได้ตลอดทั้งปีโอ้ยอยากไปอยู่เลยแหละโอเคค่ะต่อไปพี่แสนสิริของเราพี่แสนมาแล้วนะคะโครงการคณาสิริบางนาลดสูงสุดไปเลย 500,000 บาทใครอยากอยู่บ้านแสนสิริคะเป็นมูลค่าเฟอร์นิเจอร์นะเฟอร์นิเจอร์อ๋อนี่ไงอ๋อลดสูงสุดคือเฟอร์นิเจอร์นะคะปีเฟอร์สูงสุดจะสังเกตว่ามาริลีนี่จะชอบบ้านหลังคาหน้าจั่วนะคะชอบแบบเนี้ยชอบบ้านหน้าจั่วสวยดีค่ะมันรู้สึกดูอบอุ่นอ่ะต่อไปนี้จะมีเมทาวบางนาด้วยเป็นทาวน์โฮมนะคะนอกจากมีบ้านเดียวแล้วก็ยังมีทาวน์โฮมด้วยอุ้ยทาวน์โฮมเขาก็ทำโมเดิร์นมากเลยนะใช่ๆโอ้นี่เขาติดลูกค้าอยู่เราจะถามสักหน่อยว่าราคาเท่าไหร่จุดๆๆอ๋อก็ประมาณล้านกว่าบาทหรือ2ล้านต้นๆ2ล้านน่าจะ2ล้านขึ้นไปนะค่ะใครที่สนใจแวะมาได้ที่บูธของนี่ไง 1.99 ราคาเริ่มต้นของเขานะคะบ้านของแสนสิรินะคะทาวน์โฮมเมททาวน์เริ่ม 1.99 ล้านใครที่สนใจแวะมาได้เลยบูธของแสนสิริทอมาฝั่งนี้ค่ะป้าหมีฟลอราวิวฟลอราวิวนี่โซนไหนเอ่ยสุวินทวงศ์สุวินทวงศ์เคยไปไหมเคยไปสิหมายถึงโครงการนี้นะใช่โอเคพรีเซนต์เลยเคยไปก็คือแบบบ้านเนี่ยเขาก็จะมีให้เลือกหลายรูปแบบนะแล้วอันนี้เป็นโมเดลใหม่ล่าสุดในโครงการคุณดูสิออกแบบเนี่ยโมเดิร์นเป็นบ้านแฝดค่ะบ้านแฝดแต่ว่าแบบหน้าอารมณ์เหมือนอยู่บ้านเดี่ยวอะไรประมาณนี้ถูกไหมเพราะว่าจะมีส่วนที่ติดกันอยู่แค่ตัวหลังคาลงรถเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นคือโซนพักอาศัยนี่เหมือนอยู่บ้านเดียวเลยแยกอิสระไม่ได้แบบกำแพงแนบหูฟังไม่มีการรบกวนกันระหว่างเพื่อนบ้านอย่างแน่นอนนะคะฟอร่าวิวสุดฮะใช่แล้วมาเดี๋ยวเราถัดไปพูดต่อไปอย่างนี้ดีกว่าแต่ถ้าจองในงานนี่คือรับส่วนลดนะคุณดูสิ 200,000 บาท 200,000 บาทนะคะของ Flora View สุวินทวงศ์ฮะแอร์ห้องนอนใหญ่มีสวนสวยรอบบ้านจัดไว้ให้เสร็จเรียบร้อยมาบูธถัดไปดีกว่าพี่หมีอันนี้บูธของ Block Asset ก็เป็นโครงการเดียวกับเมื่อกี้ที่เราพาดูอยู่นะคะเป็นโคปาคาบาน่าโคปาคาบาน่าจอมเทียนนะคะค่ะแล้วฝั่งนี้เป็นคอนโดติดทะเลอันนี้อักขระไหมอักขระนี่อักขระบ้านและที่ดินนะฮะก็
็มีโครงการทั้งแบบสาทรพระราม2เพชรเกษมโครงการเขามีหลากหลายทำเลนะคุณดูสิสุขุมวิท101/1ก็มีสาทรท่าพระก็มีไม่เคยมาเล่าให้เราฟังหน่อยสิโครงการน่าสนใจยังไงบ้างตัวไหนที่เด็ดมีโปรโมชั่นอะไรไหมคะเป็นยังไงอยากจะแนะนำที่นี่มากเลยฮะตอนนี้สุขุมวิท101/1ครับอยู่ใกล้ที่นี่มากเลยครับสร้างเสร็จยังคอนโดสร้างเสร็จประมาณปลายปี64ต้นปี64ต้นปี64ครับเริ่มต้น 1.5 ล้านครับตอนนี้นะครับห้องกี่ตารางเมตรห้องเริ่มต้นที่21จนถึง55ตารางเมตรครับ101/1ใช่ครับปุณณใช่ครับซอยปุณณวิประมาณเขาเรียกว่าซอยวชิรธรรมสาธิตครับพี่ใช่ครับห่างรถไฟฟ้ากี่เมตรประมาณ2กิโลในซอยเข้าถึงในซอยประมาณนี้ครับใช่ครับในซอยนั้นคือเดินทางสะดวกครับเพราะว่ามีรถตลอด24ชั่วโมงรถกระป๋องรถมีใช่ครับตลอดทั้งคืนเลยจองซื้อในงานนี่โปรโมชั่นอะไรมีครับส่วนลดพิเศษต้องมาเลยนะครับผมบอกว่าอันนี้คร่าวๆให้ 10,000 แต่ถ้าจองในงานมากกว่านี้ครับผม 10,000 ใช่ครับในงานลด 10,000 ไม่ลดฮะให้เงินคืนไปเลยฮะเฮ้ยใช่ฮะให้เงินคืนใช่ครับก็หลังจากโอนแล้วพี่หลังโอเคก็นะได้ใช่ครับฝากแล้วก็สามารถขอเพิ่มได้อีกนะคะดูขอเพิ่มได้อีกครับถ้าจองในงานนี้ไว้นะนี่ครับผมแบกกระเป๋ามาเอาได้เลยฮะนี่เลยฮะครับโอเคขอบคุณค่ะมือถัดไปนะคะสนใจมาคอนโดสุขุมวิท101ทับ1ฝั่งตรงข้ามนี่เลยอันนี้รู้สึกว่าจะเป็นโครงการคอนโดของ Richie Place Richie Group Richie Group อันนี้นี่เลยเมื่อกี้ที่เราดูอ่ะเป็นโครงการ Rich Park at Triple Station เป็นคอนโดที่อยู่ใกล้กับรถไฟฟ้า3สายด้วยกันค่ะทั้ง Airport Link สถานีหัวหมากนะคะรถไฟฟ้าสายสีเหลืองรถไฟฟ้าสายสีแดงอ่อนแต่ตอนนี้คือมี Airport Link ใช้บริการแล้วเป็นโครงการที่พร้อมอยู่ใครที่สนใจแวะมาได้ที่บูธนี้เลยมีโปรโมชั่นพิเศษด้วยนะโอเคว้าวที่ Richie นี่ก็มีในส่วนของสาทรตากสินด้วยนะแล้วก็ตรงนี้คือลัดดาคืออะไรเป็นโครงการอีกหนึ่งโครงการที่เขาเอามาด้วยฮะห้องหลุดดาวอันนี้คือศรีราชานะอ๋อไม่ใช่เหรอใช่อันนี้จะเป็นของแคปิตอลวันอ๋อโอเคอยู่ที่ศรีราชาคอนโดก็มีเฮ้ยศรีราชานี่มันเป็นลิตเติ้ลเจแปนเลยนะใช่แล้วเป็นลิตเติ้ลเจแปนของทางภาคตะวันออกใครที่แบบว่าดูไลฟ์อยู่ตอนนี้นะคะเราก็พาเพื่อนๆดูบรรยากาศงาน Home Buyers Expo 2019นะคะดูแต่ละบูธอยู่ว่ามันมีโครงการอะไรบ้างที่น่าสนใจเนี่ยความมือของเรา The Nest Property โครงการคอนโดมิเนียมในโซนสุขุมวิทนะคะทั้งสุขุมวิท64สุขุมวิท71แล้วก็สุขุมวิท22เฮ้ยเป็นไงบ้างมีโครงการอะไรน่าสนใจบ้างเราไปคุยกับน้องๆดีกว่ามั้ยฮัลโหลราคาเริ่มต้นอยู่ที่เท่าไหร่เอ่ยโครงการในบูธของเราราคาเริ่มต้นถ้าเป็นสุขุมวิท64อะค่ะตอนนี้ก็จะเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ 2.59 ล้านฮะ 2.59 ห้องกี่ตารางเมตรฮะจะเป็นห้องไซส์ 28.5 ตารางเมตร 28.5 ฟูลลี่เฟอร์นิชป่ะฟูลลี่เฟอร์นิชหนักทุกห้องเห็นไหมเออใช่ก็จะพร้อมอยู่ช่วงเดือนหน้าแล้วค่ะฮะตอนนี้โปรเจกต์กำลังจะแล้วเสร็จแล้วก็ในส่วนของโปรโมชั่นในงานนะคะตอนนี้ก็จะมีแถมตัวเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วก็ผ้าม่านให้ด้วยเออว้าวนะเอาเป็นว่าใครที่สนใจคอนโดในโซนสุขุมวิทนะคะสุขุมวิท64สุขุมวิท22สุขุมวิท71นะคะได้เรียกว่า The Nest Property ทุกๆโครงการนี่เขารองรับกับรถไฟฟ้าได้หมดเลยใช่อยู่ในแนวรถไฟฟ้าหมดเลยนะเส้นสุขุมวิทโอเคมากมากปึ๊บทางตรงข้ามคุ้นคุ้น DXL โอ้โห DXL นี่ในโซนบางนาของ All Inspire นะคะนี่เป็นบูธของ All Inspire Development เป็นบูธใหญ่เลยทีเดียวนะคะมีคอนโดเลยทีเดียวแหละมาหลายโครงการแล้วก็มีโครงการที่เป็นแนวราบของเขาด้วยอันนี้คือDXL ลาดพร้าวสุทธิสารอันนี้โครงการใหม่นะคะราคาเริ่มต้น 1,490,000 บาทลาดพร้าวสุทธิสารนี้ก็ต้องรถไฟใต้ดินใช่รถไฟฟ้าสายสีเหลืองนะคะใครที่สนใจมาดูสีเหลืองด้วยถูกต้องโอเคแถวโชคชัย4ค่ะพี่หมีส่วนอันนี้ก็จะเป็นโครงการไลฟ์พหลอินทามระเป็นคอนโดที่อยู่ในซอยอินทามระก็เป็นคอนโดไฮไลท์ไฮไลท์สวยนะ
ต่อมังบุญนี้ very 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 ราสาน very ราสานมา1โครงการใช่ไหมคะโอเคโครงการของเราเป็นคอนโดโลไลซ์เนาะราคาเท่าไหร่นะคะตอนนี้ราคาตอนนี้เริ่มอยู่ที่ 3.99 ล้านค่ะห้องมีหลายขนาดหลายไซส์ค่ะแต่ทั้งหมดเนี่ยจะเป็นคอนเซปต์2 bed ค่ะก็คือ2ห้องนอน2ห้องน้ำค่ะทั้งหมดเลยราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 3.99 ล้านค่ะ3ล้าน9แล้วก็เป็นที่จอดรถ 100% เอ้ยอ่ะเฮ้ยคือทุกคนได้ที่จอดรถนะคะไปเลยไม่ต้องไปแย่งใครเนาะอันนี้สร้างเสร็จหรือยังคะยังค่ะแล้วเสร็จเดือนมิถุนาปีหน้าค่ะอือแล้วตรงนี้ห้องสวยๆวิวสระว่ายน้ำอะไรยังพอมีเหลือมั้ยยังพอมีบ้างพี่หมีจะจองต้องรีบมาชั้นละ2ตารางเมตรละ2ถึง3ห้องเท่านั้นอ๋อเหรอค่ะถ้าจองในงานได้สิทธิโปรโมชั่นอะไรบ้างจะมีสิทธิพิเศษค่ะเป็นห้องขนาด60ตารางเมตรนะคะราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 3.99 ล้านแล้วก็ได้เฟอร์นิเจอร์ตามนี้เลยค่ะเฮ้ย60ตารางเมตร3 4ล้านอ่ะใช่ค่ะเพราะตอนนี้มีสตาร์ทอยู่ที่59ตารางเมตรก็คือราคาตอนนี้เขาจะอยู่ประมาณ4ล้านกว่าแต่อันเนี้ยค่ะ60ตารางเมตรใช่ห้องพิเศษมีแค่เท่านั้นใช่ค่ะมีแค่ชั้น2 3แล้วก็5เออชั้นโอเคด้วยนะชั้น5ดีงามใครอยากได้ห้องใหญ่ๆนะคะ uh-huh. อยู่ราซานกันเถอะ very ราซาน60ตารางเมตร4ล้านเอามั้ยฮะหารกันคนละ30ตารางเมตรกันห้องพี่ขอ 20% แล้วกันหญิงเอาไป80 okay. นะโอเคเดี๋ยวไปบูธถัดไปนะคะ uh-huh. ซอยนี่ซอยนี้เมื่อกี้เราดู Excel ไปใช่ไหมเฮ้ยนี่ไงซอยนี้เรายังไม่ได้ปุ๊บแวะเลยค่ะป้าหมีนี่ค่ะเราเห็นตัวนี้หญิงไหนนุสาสิริไงอ๋อ 0% จอง0อ๋อจอง0บาทไม่ใช่ 0% นี่ค่ะจอง0บาทคืออะไรจองอะไร0บาทป๊า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 เราไปทางนู้นนี่ก่อนไหมเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องเดินทางนู้นด้วยโอเคอ่ะไปๆๆเดินเที่ยวเดินเที่ยวช้อปปิ้งหน่อยดีจอง 0% จอง 0% คือ0บาทอ๋อจอง0บาทคืออะไรคะจอง0บาทคืออะไรคะโอ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรง่ายๆฮะในงานนะคะของหนูสายสิริก็คือจอง0บาททุกโครงการค่ะแล้วก็พิเศษก็คือฟรีทุกค่าใช้จ่ายณวันโอนทุกโครงการเหมือนกันค่ะเฉพาะงานนี้เท่านั้นราคาเริ่มต้นของโครงการที่เรามาวันนี้คือเริ่มต้นอยู่ที่ 2.2 ล้านบาทค่ะเป็นโครงการเฟรชคอนโดมิเนียมค่ะเป็นโครงการอะไรนะคะเฟรชคอนโดมิเนียมค่ะอยู่แถวไหนฮะเฟรชคอนโดมิเนียมเฟรชคอนโดมิเนียมบางซื่อค่ะอ๋อบางซื่อแนวรถไฟฟ้าสายสีม่วงมากันหลายโครงการมากเลยนะคะเนี่ยนี่ใช่ไหม1 2 3 4 5 6 7 8 7โครงการคัดมาตัวพี่ๆเป็นทั้งนั้นเลยค่ะรอบนี้ก็คือแล้วก็จัดโปรพิเศษเฉพาะงานนี้โดยเฉพาะเท่านั้นค่ะคือถ้าวอล์กไปโครงการก็จะไม่ได้โปรนี้ต้องจองในงานเท่านั้นนั่นไงน้องเขาบอกว่าขู่แล้วว่าถ้าไปจองที่โครงการไม่ได้โปรนี้ต้องมาที่นี่แล้วถ้าถามว่าเป็นบูธที่ขายดีขายไปกี่ยูนิตแล้ววันนี้นั่นน่ะนั่นไงจริงค่ะเมื่อวานเขาขายไปประมาณ3ยูนิตใช่เพราะอะไรเพราะอะไรคิดว่าเซลสวยอยู่แล้วค่ะโปรดีค่ะใช่เพราะบอกเพราะว่าเราการันตีแล้วว่าถ้าซื้อในงานถูกแน่นอนขอบคุณค่ะโอเคโปรดีซื้อในงานถูกกว่าแน่นอนเพราะว่าศูนย์บาทอะจองอะมีไหมไม่มีสักบาทไม่มีสักบาทจองจองโอเคพอดีเลยเราไปทางไหนมาทางนี้ค่ะลลินพรอพเพอร์ตี้เห็นอยู่ข้างหน้าซ้ายมือแต้วแต้วแต้วสวัสดีค่ะลลินนี่ไงเจอน้องคนสวยอีกแล้วลลินพรอพเพอร์ตี้มาแล้วขายของมีอะไรมาบ้างคะวันนี้ค่ะลลินพรอพเพอร์ตี้ก็มาหลากหลายโครงการนะคะในโซนของบางนาสุวรรณภูมิลาดกระบังฉลองกรุงนะคะก็โซนแถวนี้ทั้งนั้นเลยใช่ถูกต้องค่ะก็จะมีตั้งแต่ทาวน์โฮมบ้านแนวคิดใหม่ไปจนถึงบ้านเดี่ยวค่ะบ้านแนวคิดใหม่คือยังไงอะจ๊ะบ้านแนวคิดใหม่ก็คือจริงๆแล้วก็คือบ้านแฝดแต่ว่าฟังก์ชันของเขาเนี่ยจะเป็นฟังก์ชันเดียวกับบ้านเดี่ยวเลยก็คือผนังไม่ติดกันเหรอใช่เฮ้ยจริงดิใช่ก็คือโครงการเดิมของเราเนี่ยจะมีแค่ตัวคานที่เชื่อมต่อกันเท่านั้นค่ะแล้วก็จะมีบริเวณรอบบ้านแล้วก็ฟังก์ชันเนี่ยเหมือนบ้านเดียวแต่เพียงแค่คำว่าบ้านแนวคิดใหม่อะค่ะพื้นที่เขาอะจะเริ่มต้นที่35ตารางวาแต่บ้านเดียวเนี่ยจะเริ่มต้นที่50วาแล้วของเราราคาเริ่มต้นอยู่ที่เท่าไหร่
ราคาเริ่มต้นนะคะก็จะเป็นตัวทาวน์โฮมนะคะราคาเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ1,79,000ค่ะอืมใช่ทั้งหมดนะคะทาวน์โฮมของเราเนี่ยจะมีหลายทำเลเลยไม่ว่าจะเป็นบางนาสุวรรณภูมิเทพารักษ์ตำหนุนะคะแล้วก็ลาดกระบังเยอะมากๆเลยค่ะหลายทำเลเลยนะคะในโซนนี้เยอะจริงๆถ้ามาพูดนี้ต้องโดนใช่ไหมใช่โดนโครงการไหนก็โครงการหนึ่งถูกต้องมีสักโครงนึงแหละในโซนนี้ที่จะถูกใจโอเคค่ะที่นี่ของลลินนี่กู้เต็ม 100% ด้วยร้อยค่ะเต็มร้อยโปรโมชั่นของเรานะคะก็มากับมหัศจรรย์แห่งปีนะคะแล้วก็เทศกาลแห่งความสุขที่เขาบอกว่ามีฟรีค่าโอนนะคะแล้วก็ฟรีแอร์เฟอร์ผ้าม่านวอลเปเปอร์เรียกได้ว่าฟรีเกือบทั้งหลังเลยนี่เข้าอยู่ได้เลยนะใช่แล้วที่สำคัญบ้านของเราอะค่ะจะเป็นบ้านที่สร้างเสร็จพร้อมอยู่โอ้อ้าวใช่กู้ก็เต็ม 100% ถูกต้องไม่ต้องจ่ายเลยเนี่ยต้องจ่ายอะไรบ้างก็วางแค่เงินจองทำสัญญาที่เหลือก็คือเราดำเนินการยื่นกู้ให้หมดเลยก็สามารถกู้ได้ 100% เต็มตัวจองกับทำสัญญานี่สักประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ถ้าเป็นบ้านเดี่ยวนะคะก็อาจจะอยู่ที่ 10,000 ถ้าเป็นทาวน์โฮมอยู่ที่แค่ 5,000 5,000 5,000 ใช่ทาวน์โฮมนี่มีเงินแค่ 5,000 นี่เป็นเจ้าของบ้านได้แล้วนะยืมตังค์หน่อยอุ๊ยระดับพี่นี่ไม่ต้องยืมใครแล้วนี่พกเงินสดนี่เป็นแสนเลยนะกีบโอเคขอบคุณนะคะวันนี้ขอบคุณลลินพร็อพเพอร์ตี้นะคะของดีแล้วก็แบบฮะมีให้เรื่องหมดเลยอ่ะบ้านเดี่ยวทาวน์โฮมบ้านแฝดอ่ะทางขวามือก่อนไหมหรือว่าซ้ายก่อนมาทางซ้ายก่อนมารวยพร็อพเพอร์ตี้อ้าวทันทีมารวยมาเรียลเอสเซทมารวยมารวยนะคะใครไม่รวยเรามาเขามีน้ำมะพร้าวด้วยนี่ไงกินไหมกินไหมนี่แบบเป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์มากเลยนะเป็นน้ำที่บริสุทธิ์น้ำมะพร้าวนะคะเขามีแจกในบูธของเขาเพราะว่าเหมือนเป็นของเด่นของดีของดังจังหวัดฉะเชิงเซาเนาะมารวยก็จะแบบทำบ้านทำโครงการที่อยู่อาศัยในโซน8 ริ้วฉะเชิงเซาดื่มน้ำก่อนนะถ้าเคยใครเคยวิ่งผ่านมอเตอร์เวย์นะคะเข้าโซน8 ริ้วปุ๊บมองทางซ้ายเนี่ยมารวยโครงการเบิ้ลเริ่มเลยทีเดียวมีโครงการอะไรบ้างอ่ะพี่หมีมาคุยไหนดูซินี่ไงบ้านมารวยสนามบินทางด่วนบุรพาวิถีถนนบางนาตราดโอ้โหเรียกว่าตรงนั้นวันนี้เรามากี่โครงการคะเราเอาโครงการมารวยริเวอร์ไซด์มานำเสนอค่ะวันนี้ริเวอร์ไซด์แสดงว่าติดแม่น้ำใช่ค่ะโครงการติดแม่น้ำบางมะกงค่ะมีโปรโมชั่นไหมคะก็สำหรับลูกค้านะคะที่มาจากไบเทคก็รับสิทธิพิเศษสูงสุดเลยค่ะ 300,000 บาทว้าวราคาเริ่มต้นเท่าไหร่อ่ะบ้านมารวยที่เนี่ย2.9เองค่ะถูกๆเลย2.9บ้านแฝดจ้ะค่ะบ้านแฝดใครที่สนใจฟังก์ชันเป็นยังไงบ้านแฝดก็คือสไตล์นะคะ3ห้องนอน3ห้องน้ํา2ที่จอดรถค่ะบ้านใหญ่กว้างค่ะเป็นโมเดลฝั่งนี่มาดูบ้านแฝดแบบนี้นะเนี่ย3ห้องนอน3ห้องน้ำนี่มีคนดูอยู่พอดีเลยสวยโอเคใครที่สนใจแวะมาได้ต่อไปบูธนี้พี่หมีก็คือของมารวยนี่เขายังมีอีกหลายๆโครงการอีกหลายๆแบบบ้านให้เลือกนะถ้าใครสนใจในโซนของ8ริ้วก็แวะเข้ามาดูที่มารวยได้มีบ้านริมน้ำด้วยต่อกรุงไทยธนาคารกรุงไทยกรุงไทยนี่เขาจะเป็น NPA ใช่ไหมเป็นสินค้าขายมีทั้งหมดประมาณ 5,000 กว่ารายการบ้านเดี่ยวบ้านแฝดทาวน์โฮมโอ้โหที่ดินเปล่ามีหมดเลยอ่ะใครที่สนใจนะคะเป็นบ้านมือสองแล้วก็ราคาพิเศษลดพิเศษ 35% และที่สำคัญคือถ้าเกิดว่าใครจองซื้อโครงการบ้านมือสองในงานเนี่ยได้ดอกเบี้ยพิเศษคือ 0% นาน12เดือนฮะมีมาเอาสักหลังไหมพี่หมีมีมาทั่วประเทศเลยมีเป็นหลักแสนก็มีนะใครที่สนใจมีมาทั่วประเทศเลยใช่ป่ะเดี๋ยวลองดูก่อนดีกว่าว่าไหนน่าสนใจไหนมีครบไหมมีครบแต่ว่าส่วนใหญ่จะเป็นบ้านเดี่ยวบ้านเดี่ยวหลังใหญ่ๆนะคะจุ๊บๆจุ๊บๆนี่แล้วนอกจากตัวนอกจาก4.7 ล้านนอกจากตัวที่เป็นบอร์ดแล้วเนี่ยก็มีคอมพิวเตอร์ให้ค้นหาคนที่สนใจสามารถค้นหาซับขอซับ NPA ของแบงก์กรุงไทยได้ทั่วประเทศนะคะใช่ใช่ถ้าสนใจสามารถค้นหาได้เลยมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำด้วยค่ะไปเราไปทางไหนมาทางนี้มาเดินทางนี้ทางนี้เป
เป็นไงบูธกรุงไทยใครที่ดูไลฟ์อยู่นะคะนี่ไงพี่หมีนี่ก็จะแบบเหมือนมีบอร์ดให้ดูโซนกรุงเทพสมุทรปราการนะคะใช่นี่ไงใครอยากจะหาบ้านในโซนสมุทรปราการนะคะลองมาแวะดูที่บอร์ดของธนาคารกรุงไทยได้โอเคมาอะไรเอ่ยอันนี้คือ The One Exclusive The One Exclusive The Unique สุขุมวิท 62/1 เป็นคอนโดฮัลโหลเป็นคอนโดใช่ไหมสวัสดีค่ะโครงการอะไรเอ่ย อ่านว่าอะไรเบบรี่เบบรี่ศรีนครินทร์ค่ะอ่าฮะศรีนครินทร์นะจ๊ะเฮ้ยโครงการเป็นรูปแบบไหนคะสวยมากเลยโครงการเป็นคอนโดเป็นบ้านเดี่ยวสไตล์ลอฟต์อยู่บนถนนศรีนครินทร์หนึ่งเดียวค่ะดีไซน์แบบว่าใช่ตรงไหนของศรีนครินทร์เอออยู่ตรงไหนสามารถเข้าได้จากด้านหลังห้างพาราไดซ์พาร์คหรือว่าจะวิ่งจากสุขุมวิท103ข้ามแยกศรีนครินทร์เข้าสู่ถนนเฉลิมพระเกียรติซอย7แถวๆสวนหลวง109ใช่ค่ะสวยมากใช่ราคาเริ่มต้นจริงๆเป็นราคาปกติ37ล้านแต่ถ้าคุณลูกค้าจองในงานได้รับเอกสิทธิ์พิเศษเป็นลูกค้าราคา VVIP ก็จะได้เอกสิทธิ์ในราคา34ล้านและเรามีแค่18ยูนิตเองนะคะแต่ละยูนิตจะมีทั้งสระว่ายน้ำส่วนตัวซึ่งสระว่ายน้ำสามารถว่ายในอินดอร์แล้วก็เทควิวออกไปเอาท์ดอร์ได้มีลิฟต์แก้วแล้วเป็นลิฟต์ที่เปลี่ยนสีได้ด้วยซึ่งลิฟต์ตัวนี้ก็จะเป็นไฮคุณภาพนำเข้ามาจากสวีเดน Exclusive สุดๆจริงๆด้านบนมีสกายรูฟท็อปการ์เด้นแล้วก็แต่ละหลังจะมีพื้นที่ตั้งแต่เริ่มต้น500ตารางเมตรไปจนถึง700กว่าตารางเมตรโอ้โหคุณเอ๋ยเรียกว่าเล่นซ่อนหาเล่นซ่อนแอบกันในบ้านได้เลยนะเนี่ยและอย่างหนึ่งก็คือจุดเด่นก็คือเราจะมีดับเบิลเกตทุกคันที่เข้ามาเราจะสามารถสแกนทะเบียนรถยนต์ก่อนที่จะเข้าสู่ประตูที่2ของเราแล้วก็ที่จอดรถตั้งแต่4ถึง5คันขึ้นไปเอกสิทธิ์สำหรับลูกค้า VVIP จริงๆระดับนี้ต้อง VV อย่างเดียวเลยใช่ค่ะแล้วตอนนี้ในไซต์มีบ้านตัวอย่างให้ตอนนี้โครงการเราเพิ่งเริ่มตอกเสาเข็มเมื่อตอนมันต้นมิถุนายนนี้เองค่ะแต่เราต้องการมาเพื่อเป็น PR และอยากให้คุณลูกค้ากลุ่มที่เป็น VVIP ชะลอการตัดสินใจเพื่อให้ดูของเราเป็นอีกหนึ่งทางเลือกก่อนเพราะบอกว่าราคาประมาณ34ล้านในตลาดอสังหาในประเทศไทยตอนนี้มีลูกค้าที่สนใจมากๆส่วนใหญ่จะเป็นนักลงทุนแล้วก็ผู้อาร์คิเทคสถาปนิกเพราะเขาบอกว่ายังหายากมากที่ราคาประมาณนี้จะเป็นแบบสไตล์โมเดิร์นลอฟต์ค่ะแล้วก็ขออนุญาตพรีเซนต์เอกสิทธิ์สั้นๆได้ไหมคะได้ถ้าจองในงานภายใน3วันนี้จัดให้สำหรับ VVIP โดยเฉพาะขออนุญาตตรงนี้เลยนะคะอันนี้ต้องขออนุญาตเลยว่าถ้าคุณลูกค้าจองในงานภายใน3วันนี้ในงาน Home Buyer Expo ปี2019ที่ไบเทคบางนาจ้ะถ้าจองแบบบ้านไซส์ A ของเราลูกค้าจะได้รับนาฬิกาโรเล็กซ์ใช่ส่วนแบบไทป์ B ก็จะเป็นตัวนี้เลยค่ะซึ่งตัวนี้จะเป็นทองคำขาวล้วนโอ้โหแล้วถ้าเป็นแบบตัวใหญ่สุดไซส์ไทป์ C นะคะก็จะได้ปาเต้ฟิลิปไปเลยอ่าฮะคือเงื่อนไขก็คือจองในงานภายใน3วันนี้แล้วคุณลูกค้าจะได้รับเอกสิทธิ์นาฬิกาลิมิเต็ดรุ่นนี้ทันทีหลังจากที่ลูกค้าโอนบ้านเรียบร้อยค่ะแต่ถามว่ามูลค่ายังไม่เท่ากับมูลค่าทางด้านจิตใจ เพราะว่ากลุ่มลูกค้าลักชัวรี่แบบนี้เนี่ยจะชอบนักสะสมราคาของนาฬิกาชั้นระดับโลกแล้วสเกดูของเรานี่บ้านคาดว่าจะแล้วเสร็จก็บ้านที่เปิดขายจริงอยู่ประมาณไม่เกิน6เดือนนับจากนี้ค่ะเราก็เลยต้องการจะขอ database ลูกค้าในงานเดี๋ยวพอสร้างเสร็จเราจะเรียนเชิญไปที่โครงการนะคะนั่นไงขอบคุณนะคะขอบคุณมากค่ะค่ะโอ้ VVIP จริงจริงเดี๋ยวไปดูบูธถัดไปเพราะว่าเรามีเวลาเหลืออีกประมาณ10นาทีนะคะเฮ้ยก็มีต้องรีบนิดนึงนะคะอยากได้อีกสักครึ่งชั่วโมงชั่วโมงเดี๋ยวเราดูวันนี้ของจะเป็นบูธของ Number One Housing นะมีโครงการ I Feel บางนาแล้วก็มีเป็นบ้านเดี่ยวด้วยบ้านเดี่ยวกุลกูล2เมื่อกี้ที่เราพาไปดู Hot Deal นะคะราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 3,490,000 บาทสำหรับ I Feel บางนาที่ป้าหมีไปมาใช่ที่บอกแล้วว่าอยู่ที่นี่นะคุณจะได้ฟีลแบบI feel good มีส่วนลดมีฟรีแอร์มีฟรีค่าใช้จ่ายวันโอนนะใครที่สนใจแวะมาได้ที่บูธ Number One Housing สุดยอดสุดยอดถัดมานี่มาแล้วบูธของธารารมตุ้มตะดึมธารารมเอาโครงการมาหลายโครงการเหมือนกันนะแถวโซนร่ม9ลาดกระบังนะคะพุทธมณฑลสาย4ก็มีใช่โอ้โหตัวสาย4นี่เขาจะเป็นโฮมออฟฟิศนะโฮมออฟฟิศใช่มั้ยใช่
ป็นราคาเริ่มต้น7,590,000 บาทแต่เขาหลังใหญ่มากนะไปดูมาแล้วถูกป่ะใช่ไปดูมาแล้วแล้วก็ทำเลดีมากติดถนนใหญ่พุทธมณฑลสาย4แล้วก็ใกล้กับแยกเพชรเกษมด้วยบ้านเดี่ยวบางใหญ่วัดลาดประดูก4,900,000ดาวศูนย์บาทกู้ 100% ฟรีทุกค่าใช้จ่ายวันนั้นไงเอ้าโปรโมชั่นสุดจริงๆคุณผู้ชมสุดถัดมาบูธนี้บูธของ MBK MBK Real Estate เราเข้าทางไหนกันดี MBK นี่คือมาบุญครองไหมใช่ใช่ ของในเครือมาบุญครองนะคะพาร์ค Resident พาร์ค Riverdale พาร์ค Riverdale พาร์ค Riverdale โทษทีโทษทีแล้วก็ Queen สุขุมวิท Queen สุขุมวิทนี่จะเป็นคอนโดในติดรถไฟฟ้า BTS สถานีปุณณวิถีใช่ไหมคะถูกต้อง0เมตรเลยนะราคาเริ่มต้นเท่าไหร่คะ6,200,000ค่ะขนาดห้องเริ่มต้นอยู่ที่35ตารางเมตรนะคะค่ะฟูลิฟอลิน6,200,000ไหมฟิตเต้นฮะก็คือในส่วนของบิวอินเนาะค่ะฮะแล้วก็มีบ้านเดี่ยวในโซนพระราม9อ่านว่าอะไรควอริสใช่ไหมควอริสพระราม9ราคาเริ่มต้นเท่าไหร่อ่ะ59,000,000 บาทอันนี้อยู่ติดมีแค่8ยูนิตอยู่ติดเดอะไนท์พระราม9ใครสนใจไปจองมีแค่8ยูนิตเป็นส่วนตัวมากๆใครแบบไม่อยากมีเพื่อนบ้านเยอะโครงการนี้ค่ะแนะนำเลยป่ะมาโซนนี้กันป้าหมีฮะวิ่งแล้วใช่ไหมวิ่งแล้วใช่ไหมการเคหะแห่งชาตินะคะขอขาดแล้วขอขาดแล้ว The Origin นะคะ The Origin Property The Metropolis นี่ไม่อยากเลิกอ่ะบริทาเนียบางนานี่ไงเมกาออริจินนี่ไงบ้านเขาอ่ะสวยดีค่ะนี่เดี๋ยวขอดูหน่อยนะบอกแล้วถ้าเห็นบ้านหลังคาหน้าจั่วนางต้องพุ่งหัวมาทันทีบริทาเนียบางนาเมกาทาวบางนาทาวโฮมเริ่ม3,190,000แล้วก็บ้านซีรีส์ใหม่บ้านซีรีส์ใหม่คือบ้านเนี่ยนี่บ้านแฝดนะคะ5,190,000 บาทนะคะก็ไม่เบาเหมือนกันนะเฮ้ยแต่ว่าดูทรงแล้วบ้านหลังใหญ่เลยทีเดียวแหละก็สวยใครที่สนใจแวะมาได้ที่บูธ Origin Property นะคะไปซ้ายมือการเคหะแห่งชาติมีบ้านในโซนแบบสมุทรปราการขวัญใจฉันนะคะบางพลีอะไรแบบนี้เพราะว่าเดี๋ยวนี้บ้านการเคหะไม่ใช่ธรรมดานะคุณดูดีไซน์สิเก๋ไหมนี่ดีไซน์ราคาเริ่มต้นเท่าไหร่อะคะโมเดิร์นนะ2,100,000อยู่ที่ไหนอะอยู่ตรงบางพีเทาโฮมค่ะตรงนิคมอุตสาหกรรมบางพลีอะนั่นไงโอ้โหใครทำงานก็กว้างขวางนะคะ19ตารางวา2ห้องนอน2ห้องน้ำจอดรถได้2คันค่ะอื้อหือโอ้ประมาณ50กว่าตารางเมตรค่ะ54ตารางเมตรพื้นที่ใช้สอยก็คือถ้าเป็นห้องมุมก็จะมีพื้นที่เหลือด้านข้างใช่ไหมค่ะแล้วก็จัดสรรปันส่วนได้ใช้เขาเรียกว่าอะไรได้ใช้พื้นที่ทุกตารางเมตรในบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีตอนนี้มีสร้างเสร็จแล้วด้วยไหมมีสร้างเสร็จแล้วแต่ว่าเฟสนั้นเต็มไปแล้วเนาะแต่ว่าตัวลูกค้ามีความต้องการเยอะขึ้นเราก็เลยขยายเฟสค่ะถ้าลูกค้าอยากไปดูบ้านตัวอย่างตอนนี้เราก็มีบ้านตัวอย่างอยู่ในที่เฟส2นะคะก็คือจะเป็นหลังที่45ก็จะมีเจ้าหน้าที่เซลล์อะค่ะอยู่ที่นั่นลูกค้าก็ไปดูได้ทุกวันเลยก็อยู่แถวราชการนิคมบางพลีนั่นแหละใช่ไหมโอเคแล้วเห็นมีคอนโดมิเนียมด้วยที่นี่จะมีคอนโดแบบราคาเริ่มต้น200,000กว่าบาทใช่ไหม24ตารางเมตรใครที่สนใจแวะมาดูได้นะคะที่บูธการเคหะแห่งชาติไปไปต่อเจ๋งมากขอบคุณมากค่ะขอบคุณนะคะ The Metropolis อันนี้คอนโดติดรถไฟฟ้า0เมตรเหมือนกันที่เรานำเสนอไปสำโรงสถานีสำโรงถูกไหมสถานีสำโรงใครที่สนใจแวะมาได้ราคาเริ่มต้น2,600,000และฟรีค่าใช้จ่ายบันฟรีคอชจวันโอนนี่เข้าใจไหมคะคอชจอนะค่าใช้จ่ายนะโอเคสวยโปรดิวเซอร์บอกว่าจงไปทางด้านนี้เพราะว่ามีคอนโดที่พัทยาอีกแล้วพัทยาการันตีโอ้โหเห็นไหมพี่หมีการันตีคือเลข 8% 20ปีแล้วตึกเขางามมากอ่ะโครงการอะไรเอ่ยคะโกลเด้นเบย์นะคะเป็นคอนโดที่พัทยาตึกสวยมากนะคะเป็นคอนโดสำหรับตากอากาศหรือว่าจะซื้อลงทุนปล่อยเช่าก็ได้การันตีเขารับอยู่ที่ 8% ต่อปีนาน20ปีแล้วตัวคอนโดนี้โครงการนี้สร้างถึงไหนแล้วคะเสร็จหรือยังคะโครงการนี้
เป็นราคาพรีเซลนะคะเป็นโครงการใหม่ใครที่สนใจมาดูได้เพราะว่าราคาพรีเซลนี่คือราคาดีสุดใช่ฮะส่วนด้านนี้เป็นบูธของ Real Asset Development นำโครงการอะไรมาบ้างคะวันนี้ของเรานะคะก็จะมีโครงการแนวราบนะคะเป็นบ้านเดี่ยวบ้านแฝดแล้วก็ทาวน์โฮมค่ะก็คืออยู่ในโลเคชันทำเลทองเหมือนกันก็จะมีเป็นบางนาตราดนะคะอ่อนนุชสุวรรณภูมิแล้วก็จะมีเกษตรนวมินทร์ด้วยแล้วก็ภายในงานของเรา3วันนี้ค่ะเราก็จะมีโปรโมชั่นสุดพิเศษเลยก็คือการจองเนี่ยจากปกติเราจอง 20,000 วันนี้นะคะเราจะเหลือแค่999บาทมีแม้พันนึงเฉพาะในงานเลยนะคะมีบาทนึงแล้วก็ยังได้รับส่วนลดนะคะจากโครงการต่างๆนะคะเริ่มต้นที่1ล้านบาทด้วยค่ะโอ้ยเริ่มต้นนี่ส่วนลดเริ่มต้น1ล้านนะไม่ใช่สูงสุดค่ะลดมากเพราะว่าดีงามดีงามสูงสุดที่อื่นๆที่เราเคยเห็นนี่สูงสุด1ล้านนะอันนี้เริ่มต้น1ล้านน่าสนใจนะคะแวะมาดูได้นะคะโครงการของ Real Asset ค่ะค่ะป่ะขอบคุณค่ะอ้าวมาฮะอ๋อเราอุ๊ยอะไรนะคะมีทางนี้มีทางนี้ปาปะดาปาปาอ๋อมีโครงการที่พัทยาหัวหินด้วยตรงนี้ค่ะ SPC ไทยโฮมพัทยาหัวหินก็จะเป็นคอนโดที่เชียงใหม่ที่กระบี่เป็นคอนโดลงทุนเหมือนกันคุณผู้ชมการันตี 8% นาน20ปีนะคะรับซื้อคืนปีละ 2% ด้วยอ้าวเอาไงล่ะน่าสนใจนะคือคนที่อยากจะลงทุนคอนโดอย่างว่าแนะนำมาบูธนี้หลายบูธจริงๆคือเขาโลเคชันเขาอยู่ในทำเลที่เป็นเมืองท่องเที่ยวสำหรับเมืองท่องเที่ยวโดยเฉพาะใหญ่ๆทั้งนั้นเลยเชียงใหม่กระบี่พัทยาหัวหินโอ้โหนี่คือทำเลที่ถ้าใครอยากจะได้คอนโดสวยๆสำหรับพักผ่อนตากอากาศหรือเอาไว้เอาไว้ปล่อยเช่าแวะมาดูได้เลยไปดูฝั่งโน้นกันดีกว่าเฮ้ยนี่ยังไม่หมดนะยังไม่หมดโปรดิวเซอร์นี่พาเราวิ่งตลอดนะ เราไม่เข้าใจอ่ะ เอานี่โอเคเอาไปไหนดีเดี๋ยวซ้ายขวาเดี๋ยวสิเพราะว่าตอนนี้ทางบนเวทีเขาก็เริ่มจะมีงานแล้ว นะ เพราะฉะนั้น เดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกแน่นอนเดี๋ยวจะไลฟ์ให้ดูเพราะว่าเมื่อกี้มันรีบมากเรายังไม่จุใจอ่ะโอเคค่ะเดี๋ยวถ้างั้นเดี๋ยวเจอกันใหม่ในครั้งต่อไปแล้วกันเนาะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายโอเคบ๊ายค่ะ